นี่ผมยังไม่กลับนะผมอยู่ต่อนะใช่เห็นบอกคุณกลับสุดท้ายเลยใช่เลยกำลังสนุกเพราะว่ามันยังค้างคาเรื่องสนุกอยู่ลูกๆแบบโอ้ยยังสนุกอยู่ยังไม่กลับนั่นคือเรื่องกิจกรรมข้างนอกนะครับวันนี้เรากลับมาสู่กิจกรรมภายในสถานที่เราแล้วก็ประทับใจไม่แพ้กันหรอกใช่ค่ะมีหลายๆครอบครัวเขียนจดหมายส่งรูปมาให้เราขอบคุณมากค่ะครับกับเรื่องราวที่ประทับใจที่เราไปเที่ยวกันมาวันนี้นะครับความประทับใจจะเกิดขึ้นกับ3หนุ่มสามมุมไม่รู้นะแต่เป็นเพื่อนซีกันซึ่งไม่รู้ซีกันยังไงครับซีซัวหรือเปล่าหรือว่าซียังไงกันต้องถามกันอ่ะมาพบกับพวกเขาเลยค่ะคุณสอนรามเทพพิทักษ์คุณกันชัยกำเนิดพลอยและคุณบอสวิบูลย์นันท์ค่ะสวัสดีค่ะแต่คนละมุมจริงๆคุณคนละมุมไหมครับคุณแม่บอกว่าโชคดีมากที่เป็นรุ่นพี่นานหน่อยไม่งั้นจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยคิดว่าชีวิตจะปวดไหมปวดแน่ๆโดยเฉพาะคนนี้ต้องจีบดิฉันแน่ๆมั่นใจมั่นใจเพราะว่าเห็นบอกว่าคนนี้ไม่เลือกเหมือนกันนี่เดี๋ยวไปซี้กันได้ยังไงเริ่มที่ใครซี้ใครก่อนก็เริ่มที่ผมก่อนครับยังไงครับเจอใครก่อนเจอใครก่อนครับท่านครับท่านคือท่านสอไม่เป็นไรท่านไม่ถึงตัวอันนี้สัญแน่หัวหน้าพักท่านมาโทษทีนะท่านผมรู้จักพี่หนุ่มกัญชัยก่อนครับเพราะว่าเล่นละครเรื่องแรกเป็นรุ่นพี่เหรอคะครับเขาเล่นเป็นพี่ชายในเรื่องครับสี่แยกนี้อายุน้อยครับช่อง3ค่ะครับก็ให้ความเป็นมิตรกับเราให้ความเป็นดูรุ่นน้องเป็นดูรุ่นน้องครับสอนนู่นสอนนี่วิธีหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผู้หญิงเรื่องที่ได้มาที่พริ้วหรือวันนี้เป็นว่ากันชัยให้มาที่สับขาได้ทุกวันนี้สอนวิชาบอลให้แล้วก็มารู้จักกับโบ๊ทก็ตอนที่โบ๊ทกลับจากอเมริกาแล้วก็มาเล่นละครเรื่องน้ำใสใจจริงครับเรื่องแรกที่โบ๊ทสร้างชื่อเสียงกับโบ๊ทครับจากนั้นก็โบ๊ทก็ไม่มีละครเล่นอีกเลยมีก็ตกงานตัวเองมาเป็นนักธุรกิจก็ชื่อหนุ่มเหมือนกันเนี่ยเขามีอะไรเหมือนกันบ้างการแต่งตัวยังเหมือนกันเลยฮะไม่ฮะคล้ายๆกันชอบใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเพราะเขาวัยรุ่นเนี่ยเลยดูแต่งตัวเลยครับผมให้เกียรติครับผมให้เกียรติกับท่านสสเอาเขารักเด็กเหมือนกันไม่เห็นคุณบอกชอบเด็กๆฮะเด็กๆถ้าเป็นนางงามนี่ก็จะรักเด็กตลอดแต่ว่าเด็กก็ประมาณสัก17 18อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบเฮ้ยเด็กไปแล้วอย่างงั้นโอ้โหเลวร้ายไปแล้วมึงเนี่ย17 18ครับพูดถึงเรื่องหญิงกันมาเยอะแล้วเอางี้ว่าสมมุติมันมีการเปลี่ยนแปลงต้องกลายเป็นผู้หญิงสักวันนึงคุณสอนรามเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นผู้หญิงเขาจะเลือกเป็นผู้หญิงคนไหนคนแรกเป็นสาวเก่งฝีปากกล้าแบบกะละแมข้อ2เป็นสาวสวยเซ็กซี่อย่างแฟนคอนโดมน้องพลอยเชอร์มานแบบที่3สาวสวยใสแสนสนอย่างนุ้ยสุจิราคุณหนุ่มกันชัยคุณโบ๊ทจะต้องทายใจเพื่อนซีว่าไม่อยากให้ตายแล้วเป็นพี่ก็จะเป็นคนไหนครับผมพุ่งตรงรู้จักกันมาเนี่ยทั้งชีวิตการแสดงผมเนี่ย10กว่าปีนะฮะผมขยับนิ้วนิดเดียวหรือแบบแค่ขนตาเดียวเนี่ยโบ๊ทกับกันชัยรู้หมดรู้เลยรู้ทุกเรื่องงั้นคิดให้ดีๆนะคะถ้าหากว่าคุณมีใจถึง6ดวงนะคะทาง Foremost มีโบนัสพิเศษให้อีก1สนับสนุนโดย Foremost เตรียมพร้อมกับชีวิตเดี๋ยวละ2 3ทำไมไม่คิดว่าจะเป็นพลอยล่ะก็ผมไม่ได้ดีด2ครั้งไงพี่ถ้าผมส่งซิกไปว่าป๊อกถ้าป๊อกเพื่อนผมจะมีปัญหาทันทีเลยปัญหามาไงครับเอ้าฉันเลยคุณสอนรามตอบข้อ3ครับก็ต้องเป็นนุ้ยสิคุณไม่คิดอย่างอื่นได้ไงสาวสดใสแสนสนแบบนุ้ยสุจิราทำไมถึงอยากเป็นนุ้ยเจ้าพ่อคือนี่ผมรู้เลยถ้าตอบข้อนี้ถ้าเป็นนุ้ยแสดงว่าย่องอยากเป็นแฟนสอนรามทำไมถึงอยากเป็นแฟนสอนรามก็เพราะว่าเขารักสอนรามไงฮะครับก็เลยอยากเป็นแฟนสอนรามเพราะว่าถ้าเป็นนุ้ยก็คือจะได้รักกับสอนรามเพราะเขารักสอนราม
แล้วไม่ตอบอ่ะแล้วไม่ตอบก็ไม่รู้ไงคิดว่าเป็นกะละแมดิโฆษณาก่อนดีกว่าครับไปเดี๋ยวกลับมาเจอกันสามหนุ่มสามมุมช่วงกอดกันทุกวันครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงอินเรียนจบดนตรีมาใช่ป่ะคะอินก็อยากเล่นดนตรีอยากเป็นนักดนตรีอยากทำงานเบื้องหลังคืออยากทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีเลยแต่มันมีปัญหาอยู่ว่าเราเป็นมือใหม่หัดขับไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร่ในการที่จะเข้ามาทำงานด้านนี้คราวนี้มันก็เกิดอาการท้อก็โทรหาคุณพ่อคุณพ่อก็พูดมาบอกว่าหนูเลือกแล้วนี่อินเลือกแล้วเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยากทำคุณพ่อก็เลยบอกว่าเราต้องอดทนแล้วก็ต้องตั้งใจทำให้มากกว่าเดิมแหล่งที่พ่อพูดทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นตัวอินเองก็มีกำลังใจมากขึ้นกับเพื่อนก็เลยไปออดิชั่นหมายความว่าไปสมัครงานเพื่อที่จะเล่นดนตรีตามร้านอาหารเนี่ยก็เลยเขาก็รับสมัครก็ได้เล่นดนตรีประจำมาเรื่อยๆจนปังวันนึงได้ออกเทปอินรู้สึกดีใจมากคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยกดดันอินในสิ่งที่อินจะทำแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจตลอดดีใจมากมากช่วงที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะครับทำไงตั้นลมปราณไว้ดีๆกันเพราะว่า2พิธีกรก็จะมอบเวทีให้กับ3หนุ่มแล้วก็เรื่องเยอะเหลือเกินคุยเก่งหมดเลยคุณคุยเก่งหมดเลยแล้วก็มีเสน่ห์ทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวเอ้ยเพศเดียวกันคงไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่หรอกมีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจครับถ้าเพศตรงข้ามเนี่ยแล้วก็โอ้โหถ้าเจอคนเดียวนะฮะ3หนุ่มจะโคจรรอบตัวเองนะครับรอบผู้หญิงบ้างนะฮะเป็นดาวสาวแล้วขอรู้วิธีการเข้าไปหาเวลาปิ๊งสาวเนี่ยจะมีวิธีการจีบอย่างไรถ้าเป็นเขาเหรอฮะเขาเปรียบเสมือนเป็นหมีกิสลี่นี่หมีกิสลี่นี่จะต้องหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่เท็ดดี้แบร์เขาอาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมอยู่ในถ้ำเสร็จแล้วเนี่ยเป็นหมีที่ออกมาล่าเหยื่อล่าเหยื่อด้วยตนเองใช่ไหมฮะหากินเองออกมาหากินเองปุ๊บเรียบร้อยล่าเหยื่อได้เขาจะเอากลับเข้าไปในถ้ำคือหมีกิสลี่เนี่ยพอล่าเหยื่อมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงใช่ครับที่มากินเหยื่อของหมีกิสลี่มากินซากสัตว์มากินซากสัตว์ที่หาแต่ไม่ได้กินเองครับแล้วใครฆ่าไปกินครับคือสัตว์เรียกว่าไฮยีน่าครับเรานี่ก็จะไปล่ามาแต่ไม่ทันได้กินมีหมาป่าไฮยีน่าเป็นผู้ล่าครับได้ซากสัตว์เข้ามาในถ้ำปุ๊บหมาป่าไฮยีน่ามาไฮยีน่ามาขโมยลากซากสัตว์เข้าไปกินครับแล้วจะเป็นคุณสอนรามนี่จะเป็นสัตว์คุณสอนรามนี่เขาจะเป็นจระเข้ครับทำไมครับขวางคลองเหรอครับพี่สังเกตจระเข้นอนอยู่บนบกไหมฮะจะนอนอ้าปากงี้นอนนิ่งลมอย่างนี้นอนนิ่งนิ่งแบบสงบนิ่งอ้าปากรอไม่สนใจไม่สนใจอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับคราวนี้เหยื่อทำเหงื่อตกใส่ปากปึ้งได้กลิ่นจระเข้งับปุ๊บตะปบหมุนลากลงน้ำกินคนเดียวเลยกินไม่แบ่งใครไม่แบ่งใครไม่บอกใครด้วยลากลงน้ำตะบัดแล้วเหมือนจระเข้ตรงไหนเลยไหมครับตรงไหนคะเพราะว่าจระเข้เนี่ยเวลาที่เขาจะล่าเหยื่อเนี่ยเขาจะมาแบบลอยลำนิ่งๆเหมือนขอนไม้ไงมาแบบลอยลำปุ๊บพอเจอเหยื่อปุ๊บกัดจิกแล้วดึงลงใต้น้ำเลยไม่มีใครรู้ล่าเองถูกไหมคุณไม่มีใครรู้คนข้างบนมันหายไปไหนไม่รู้เลยกัญชัยนี่ก็กลัวที่สุดในเรื่องอกหักเฮ้ยกัญชัยไม่ก็กลัวอกหักเท่าไหร่นะเพื่อนกัญชัยเนี่ยกลัวกัญชัยอกหักถูกต้องครับเพราะก็เดือดร้อนไปทั้งบางเขาเรียกว่าถ้ากันใจอกหักเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งตำบลครับเป็นไงบ้างครับช่วงเวลาประมาณ4:00กว่าๆครับครับทุกวันนะครับวันนั้นนะวันที่อกหักนี่คือผมไปเจอเขาเมื่อตอนบ่ายเสร็จแล้วเขาก็มีการดำเนินการว่าเอ๊ะเดี๋ยวมีแววว่าจะเลิกกันแน่นอนมีอุ่นครับมีกลิ่นผมก็รีบชิ่งกลับบ้านตามฟอร์มก่อนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาต้องให้เขาไปเคลียร์เองเดี๋ยวผมรีบกลับไปถึงบ้านครับพี่4:00กว่าครับมีคนมาบีบแตรหน้าบ้านครับพี่เปิดประตูออกไปโอ้โหกันชัยครับพี่สภาพเป็นไงครับสภาพมาแบบตานี่บวมแป่งเลยนกกระปูดเป็นนกกระปูดไปเลยเศร้าขนาดนั้นเลยร่องรอยมีร่องรอยจากการร้องไห้อย่างหนักครับเศร้ามากครับหงุดหงิดแบบเพิ่งเลิกอกหักอารมณ์ประมาณแบบที่โกอกหักนะครับผมอะไรที่อยู่ในมิวสิควิดีโอที่เราเคยเห็นจะอยู่ในกันชัยหมดเลยฝนเดินคนเดียวฝนตกคนเดียวนอนแช่ลงไปในน้ำปลากรอบรูปทิ้งทุกอย่างกันชัยทำหมดครับ
ตีสี่กว่ามาหน้าบ้านผมครับพี่บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องการผมไปอยู่เป็นเพื่อนเก็บเสื้อผ้าไป2ชุดกะอยู่ประมาณ2คืนครับครับปรากฏว่าอยู่มา2ปีกว่าก็ยังอ้างเรื่องอกหักต่อไปอยู่จริงป่ะครับอยู่จริงๆครับ2ปีเนี่ยเหรอเดี๋ยวๆแล้วเธอเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นกี่ปี5ปีครับโอ้ไม่อยู่5ปีเลยเหรอครับผมอยู่ครึ่งนึงของการคบกันของเขาครับอยู่แค่2ปีนี่เนี่ยชีวิตผมนี่นะพี่จากผมไม่เคยมีผมหงอกเลยกลับมาบ้านนี่หึมเลยพี่ขาวโกรธทำไมมันเครียดขนาดนั้นเลยเหรอทุกอย่างครับพี่แล้วก็ผมไม่เคยรับโทรศัพท์บ่อยมากในแต่ละวันครับจากโบสผมเนี่ยตลอด2ปีโบสโทรแต่ละวันเนี่ยประมาณมันระบายให้ฟังอีกทีนึง7-8รอบอะฮะ6เดือนแรกเนี่ยผมมีหน้าที่คือ6โมงเช้าต้องโทรหาหนุ่มสอนรามทุกวันครับบอกว่าหนุ่มไว้พี่มึงคุยกับพี่มึงหน่อยวะแสดงว่าคุณคุยมาแล้วทั้งคืนหรือเปล่าครับผมนี่คุยมาแล้วไม่นอนยังไม่นอนเอาไม่อยู่แล้วแล้วเขาก็จะพูดกับผมตลอดแล้วแต่อันนั้นผมจะชอบมากคือเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าทุกวันพี่แมมแต่มีคำนึงที่โดนมากก็คือเขาจะบอกว่าเฮ้ยพี่หนุ่มเชื่อผมนะว่าเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยพี่จะเข้มแข็งขึ้นมาเองโดยที่พี่ไม่รู้ตัวนี่2ปีอะครับพูดอยู่อย่างเงี้ยครับวันหนึ่งอะฮะเขาเข้มแข็งโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่เพื่อนเขานี่แย่ทุกวันนี่ครับเคยเห็นแบบการทำร้ายตัวเองไหมครับอย่าเล่าในมิวสิกไอ้เขาไอ้วิ่งชนวิ่งชนครับผมอย่าเล่าทำไงนะคืนแรกผมประมาณ6-7 โมงเช้าครับหันไปทีบดกูมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วมือถืออะไรอยู่มือถือกันไกลอยู่ไงแทงตักตักตักเขาอย่างนี้เลยถามมันไกลเท่าไหร่อันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมแต่อย่าปล่อยให้เขาอกหักอีกแค่นั้นไม่มีแล้วไม่มีทางจะไปอยู่เป็นเพื่อนของนั้นอีกแล้วนะครับตอนคุณสอนรามออกเทปพวกคุณก็ได้เห็นชุดแรกใช่ไหมเป็นเพื่อนอย่างดีเลยครับคุณกัญชัยเขาก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนแค่มานั่งให้ปลอบใจอย่างเดียวนะคุณก็สอนด้วยท่าตรงท่าเต้นผีไฮแจ็คก็ผีไฮแจ็คเถอะสู้หนุ่มกัญชัยไม่ได้ถ่ายละครเรื่องแรกเขาดีไซน์ท่าเต้นมาแล้วเรื่องสีแย่อายุน้อยพาผมไปวายเบชั่นทุกคืน เป็นดิสโก้เป็นคลับผมไปถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็เข้าเอแบ็คปีหนึ่งต้องแสดงเต้นเต็มที่เนี่ยนะครับผมไม่ยอมแล้วผมเต้นไม่ค่อยเก่งเต็มที่เนี่ยเต็มที่ของผมก็คือแตะชิดแตะชิดไอ้นี่หนูถ้าหนูเนี่ยนี่ฮะคือตอนนั้นเพลงไอซ์เบบี้กำลังดังดึ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 งกันใช่เลยไงทีหลังไม่ต้องมากับพี่พี่มัน10ปีก่อนแล้วผมบอกพี่สี่แยกที่อายุน้อยทำอย่างนี้สี่แยกอายุน้อยครับผมบอกพี่หนุ่มบอกเฮ้ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมาเที่ยวอย่างนี้เต้นอย่างนี้ไม่ได้เต้นอย่างนี้มันเต็มดึงหน่อยดึงเต็มดึงดูพี่นี่ใครอยากดูกันชัยสับโชว์บ้างครับก็นอนพี่มันสิบกว่าปีแล้วพี่ไม่ได้ถ่ายละครเลยครับตอนวันเนี่ยไปตอนเช้าเนี่ยรออย่างเดียวเลยเมื่อไหร่จะมืดแต่เมื่อก่อนจะไปเที่ยวต่อใช่ไหมเพื่อพี่หนุ่มจะได้พาผมไปสับมันในสับแพ้ไม่แต่ว่าสอนรามอยากไปเลยนะสอนรามเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบว่าตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะแบบไปตามผับตามอะไรเงี้ยก็จะแต่คือแบบเขาเป็นนักร้องแบบเพื่อไปดูตลาดไม่คือเขาร้องเพลงเพราะมากเมื่อก่อนเนี่ยฮะถ้างั้นตอนที่เขาออกจูจุ๊บเนี่ยทั้งทุกคนเตือนหมดเลยครับแล้วก็คุณมีไหมคุณกัญชัยสอนไหมเตือนครับไม่เตือนบอกว่าอย่าออกเลยเดี๋ยวเจ๊งอีกแล้วจะช่วยไม่ได้เอาย้อนดีกว่า2คนเนี่ยเพื่อนรักจำได้หรือไม่ว่าท่าจูจุ๊บเนี่ยท่าไหนบอสต้องให้บอสไอ้บอสจำได้เนี่ยไม่ได้เราไม่ให้จำได้อ่ะเกิดแดนเซอร์ของเรา2แบบให้เลือกดังต่อไปนี ผม2คนนี้นะครับผมบอกไว้แล้วขยับนิ้วก็รู้เพียงแค่ดีดนิ้ว
ก็รู้แล้วรู้ใจกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นคุณทั้งสองคนเลือกหมายเลข2นะคะครับนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้เอานิ้วโป้งนิ้วโป้งเอานิ้วโป้งสมาร์ทไลฟ์บายฮิตาชิเทคโนโลยีกับหญิงไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ค่ะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดกว่าจะเข้าใจวิธีการใช้งานหญิงยังต้องใช้เวลาอ่านคู่มือเป็นวันๆเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการใช้เครื่องซักผ้าแล้วก็สบายค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้าเขามีโปรแกรมการซักอัตโนมัติที่เหมาะกับความต้องการของเรามีให้เลือกมากถึง8โปรแกรมเช่นโปรแกรมซักสำหรับผ้าสกปรกมากโปรแกรมซักแบบเร่งด่วนโปรแกรมซักสำหรับผ้าที่ต้องถนอมมากเป็นพิเศษเข้าใจง่ายเพียงแค่กดปุ่มเดียวเครื่องก็จะทำงานตามที่เราต้องการไม่ต้องมาตั้งโปรแกรมเองให้ยุ่งยากสะดวกจริงๆเลยค่ะช่วงที่สองเรื่องราวยังไม่หมดนะครับสำหรับ3หนุ่มระหว่างโฆษณาก็เรื่องราวเยอะไม่แพ้กันนะครับก็ตอนนี้เราจะเริ่มถึงใครต่อครับคบกันมา10ปีนะคุณนะครบกันสิบปีคบกันนานมากเลยเมื่อกี้ก็บอกว่าช่วงที่แล้วเป็นของกัญชัยนะช่วงนี้สงสัยจะเป็นของคุณโบ๊ทเป็นส่วนใหญ่เอาถึงผมเลยพี่ครับ10กว่าปีที่ผ่านมาทุกคนก็ยังรักกันกลมเกลียวขนาดนี้เป็นเพราะคุณโบ๊ทนะก็เป็นศูนย์รวมเขาเป็นตัวเชื่อมนะฮะไม่มีเขานี่แย่เลยเป็นไงบ้างโบ๊ทถ้าไม่มีคุณแล้วเขาคบกันได้ไหมคือจริงๆแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกพี่ว่าผมควรจะต้องแต่งงานกับคน2คนนี้นะครับเพราะว่าผมเองผมมีภรรยาเนี่ยแฟนผมยังไม่โทรตามมากเท่า2คนนี้เลยครับพี่ตื่นเช้ามาเฮ้ยพี่อยู่ไหนวะเนี่ย11โมงเฮ้ยมึงไปไหนวะเนี่ยบ่าย2เฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยนี่แล้วที่สำคัญครับเวลานอนเวลานอนยิ่งกว่าภรรยาเขาอีกคือต้องเอาขาแตะไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันหนีไปที่อื่นนะโบ๊ทเนี่ยจะเป็นคนที่เสียงดังไปไหนคนรู้จักเยอะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่แบบคอนเนคชั่นดีมากโบ๊ทพาวเวอร์อ่ะโบ๊ทพาวเวอร์ตอนนี้ได้เปิดผับแล้วครับเปิดผับครับชื่ออะไรนะดริฟครับอาซีอาซีเขาจะเป็นโบ๊ทพาวเวอร์ไปไหนเขาเคลียร์ให้กินข้าวเขาสั่งให้ใครไม่มีที่จอดบอกโบ๊ทเลยไปปุ๊บเมนูเฮ้ยขาหมูเยอรมันนี่ปุ๊บเอ้ยน้องเอาเป็ดย่างเป็ดพะโล้มาให้พี่หนุ่มเขากินหน่อยดิเด็กเสิร์ฟมาปั๊บนี่น้องเด็กกินหนมไปก่อนนี่ให้ติ๊บไปเลยคนละร้อยเลยคนละร้อยเลยเดี๋ยวอยู่ที่นี่เลยไม่ต้องไปดูโต๊ะอื่นครับอยู่โต๊ะนี้โต๊ะเดียวพอน้องบอกเช็คบิลครับครับใครจ่ายหนุ่มจ่ายดิ8,000ระดับพระเอกพี่จะให้ตัวตลกมาเลี้ยงมาเสียหน้าไปเนี่ยล่าสุดครับไปอเมริกากับผมครับพี่หนุ่มเขาบอกว่าพี่อ่ะต้องการอะไรฮาเล่เดวิสันมอเตอร์ไซค์พี่เอามาแต่งรถ3ชิ้นหนุ่มช่วยออกเงินก่อนได้ไหมประมาณไม่เกินสัก 20,000 กว่าบาทนะผมบอกเฮ้ยไม่มีปัญหาพี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมรูดการให้ก่อนแต่ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องมอเตอร์ไซค์เลยนะต้องให้โบ๊ทเนี่ยไปเลือกเฮ้ยไอ้โบ๊ทมันรู้เรื่องแต่งรถโบ๊ทมันรู้จักรถพี่เลือกไฟดูอะไรยี่ห้อปึ๊บร้านปิดไปรูดเกือบแสนครับ90,000กว่าบาทพี่นุ่มแม่คือคืออะไรผมฝากก็แพ็คใหญ่กว่ากล่องนี่ฮะกว่าโต๊ะนี่กล่องเนี่ยใหญ่มากคือผมมาฝากซื้อแค่อะไรแค่3ชิ้นแล้วก็บอกไปว่าเฮ้ยหนุ่มไงบอยแค่20,000กว่าบาทเฮ้ยใช้คำนี้ไม่ถูกใช้คำนี้ไม่ถูกบอกว่าเฮ้ยเอามาแบบเนียนๆนะไม่ใช่บอก20,000กว่าบาทมันซื้อมาเกือบแสนนะพี่แล้ว3ชิ้นที่คุณสั่งไปได้ไหมก็คือได้แต่ว่าอันอื่นเอามามันใช้ไม่ได้เลยสักชิ้นนะพี่ใส่ได้ประมาณ4ชิ้นนะฮะที่เหลือไว้ขายชิ้นบางอันแบบว่า 8,000 อย่างเงี้ยขายไปก็คือ 1,500 อันนี้คือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าทำอะไรนะมันต้องสุดๆต้องให้มันดีๆไปเลยอ่ะพี่เพราะว่ามันต้องทำดีเพราะอะไรรู้มั้ยพี่นุ่มแหม่มเพราะอะไรคะเพราะว่ารถฮาร์เลย์เนี่ยมันเอาไปขับต้องยอมเขาเพราะเรื่องแต่งรถก็ต้องเป็นโบ๊ทไงใช่แต่ถ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องไฮเทคเรื่องต้องเป็นคุณนี่นี่โอ้โหพี่เขาถนัดมากใช่ไหมคอมพิวเตอร์ครับท่านด้านไหนครับทุกเรื่องครับเหรอครับโทรศัพท์รุ่นใหม่อัปเดตต้องกันชัยครับแต่ซื้อปุ๊บเดือดร้อนกันทั้งมาบุญคลองทำไมอ่ะถ้าโทรศัพท์ถ้ามีสีเดียวถือว่าเป็นบุญของบริษัทโทรศัพท์ทีเดียวแต่ถ้ามีหลายสีปุ๊บทีนี้ปัญหาเกิดของมันที่มาบุญคลองแล้วครับพี่
จะเลือกสีไหนดีก่อนหน้านี้ซื้อโทรศัพท์ที่ออกมาเป็นรุ่นสีเดียวเนี่ยเขาดูประมาณ11เครื่องเขาถึงจะเลือกขึ้นมาร้านโทรศัพท์พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มซื้อโทรศัพท์โอ้พี่เอาเครื่องนี้มาดูเขย่าไม่มีเสียงเลยล่าสุดโทรศัพท์มี2สีครับพี่สีบอลกับสีขาวเอามาดูกับ20เครื่องแล้วถือเฮ้ยมึงว่าสีไหนเข้ากับกูวะถ้าคอมเนี่ยถ้าคอมอันดับแรกที่ดูต้องเล่นเกม2แชท3แชทอะไรครับแชทเวลาคุยกับพวก MSN คุยกับสาวๆคุณก็บอกเลยผมเนี่ยดูแต่เว็บโป้ทุกวันอันนี้ข้อ3ครับเนาะครับรูปโป้มีที่ไหนทั่วทุกมุมในอินเทอร์เน็ตในโลกกันชัยมีทุกรูปนี่มันเป็นภาพศิลป์ครับพี่ครับเป็นภาพศิลป์ภาพซูชิโป้นี่ภาพศิลป์พี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจซูชิทำไมใครไม่อยากดูอ่ะเออแล้วไปรุ่นศิลป์ตรงไหนบอดี้เขาดีเขาสวยศิลป์ยังไงมันสวยไงเส้นใช่ไหมดูแล้วมันเหมือนดูแบบคือแบบบางคนเนี่ยเขาดูภูเขาเขาจะว่าภูเขานี่สวยภาพวาดอะไรเงี้ยแต่ผมมาเห็นแบบหน้าอกผู้หญิงผมจะรู้สึกเหมือนภูเขาไงอยากขึ้นภูเขาครับไม่ใช่คือนี่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะจริงๆแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นภาพศิลป์จริงก็เลยกลายเป็นเรื่องของความถนัดในเรื่องของคอมไปแต่ถ้าเป็นโลเทคล่ะใครนี่ฮะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยโทรศัพท์นี่จะพิมพ์แมสเซจส่งไปให้ใครอย่างเงี้ยไม่รู้จะส่งเรื่องงานเนี่ยพิมพ์ไม่เป็นครับจะต้องโทรบอกให้เพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวช่วยกดส่งมาให้หน่อยนะกดส่งเข้าโทรออกอย่างเดียวครับครับถ่ายรูปสอนรามเนี่ยนะครับโทรศัพท์เนี่ยใช้รุ่นก็ถือว่าอัปเดตพอสมควรแต่รุ่นสอนรามรู้จักสองอย่างคือปุ่มเขียวกับปุ่มแดงปุ่มเขียวโทรออกเวลาโทรออกกดปุ่มเขียวเวลาวางหูกดปุ่มแดงนี่นะครับคือสอนรามรู้จริงจริงครับด้วยความที่เป็นคนโลเทคนะของอะไรก็ใช้แต่แบบเดิมๆไม่ต้องมาเปลี่ยนรุ่นไปก็ไม่ปุ่มเปลยกับเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าก็ใช้อะไรได้ดีแล้วก็โอเคชอบแล้วชอบยางกระเป๋าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็ใช้ใบเก่าก็เพียงอยากจะถามเพื่อนๆเท่านั้นเองว่ากระเป๋าใบไหนเป็นของสอนรามมาชุบทีนึงเรื่องผมเนี่ยนะครับมาชุบทีนึงรู้ใจเป็นอย่างมากแค่ดีดนิ้วก็ไม่ต้องดีแล้วบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าเพียงแค่ดีดนิ้วกิ๊กเดียวหรือ2กิ๊กมันรู้ใจกันขนาดนั้นเลยตอบแล้วขอผมดมกลิ่นได้ไหมได้ทำไมผมดมกลิ่นผมรู้เลยชิมก็ได้ครับชิมจะมีกลิ่นอะไรติดอยู่ครับผมจะบอกให้เลยว่ากระเป๋า3ใบเนี่ยมันมีแตกต่างอยู่ใบนึงใบเนี้ยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใบแรกเนี่ยอันนี้ไว้ก่อนใบนี้นี่เป็นกลิ่นนางแบบไม่ใช่แต่ถ้าใบนี้กลิ่นนางงามใบนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเพราะฉะนั้นรู้ละว่าน่าจะเป็นอันไหนสองท่านตอบว่า1 2 3เฮ้ยโอ้โหนี่ไม่มีการใบนะคุณสอนรามต้องเฉลยแล้วล่ะค่ะว่าเป็นใบไหนคะใบที่2ครับใบที่2โอ้โหตำรวจนี่นะฮะผมก็ไม่อยากจะไปจับด้วยมาเยอะนะคุณเนาะมันจะมีของบางอย่างอยู่ด้านในที่ไม่ควรออกมาใส่อะไรครับไม่แล้วหนุ่มทำไมมันเหี่ยวเงี้ยแล้วหนุ่มจะชอบถือตลอดเลยเหรอไปงานไหนไปงานไหนไปตลอดครับเออขาดหมดแล้วฮะด้านหน้าเห็นไหมมีพี่จะปิดตาของเขาป่ะครับจะได้ไว้หลับบนเครื่องบินนะครับไม่ใส่ใจโลกไม่ใช่นี่ไว้ใส่ผู้หญิงครับครับทายซิว่าพี่อยู่ไหนว้ายแล้วนี่อะไรล่ะคุณอะไรฮะโอ้ยอ๋อคุณใช้รุ่นนี้เหรอเจ็บเลยขอโทษนะครับอันนี้ต้องถูกเมคขึ้นเพราะนี่ครับพี่ระดับผมมันต้องเควินคลายข้างนอกอาจจะดูเก่าแต่ข้างในต้องสตาร์ติ้งหนองอ้าวเป็นว่าข้อนี้ถูกไปได้ใจไปอีกหนึ่งดวงเป็นสองช่วงครอบครัวอุ่นรักกับนุ่มสงราหมีตอนนี้คุณแม่ได้งานยุ่งค่ะเพราะต้องช่วยดูแลคิวงานของไดแถมยังต้องดูแลบ้านดูแลลูกๆอีกก็เลยค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่เคยบ่นเลยนะคะแล้วก็บอกเสมอว่าการได้ทำทุกอย่างให้คนที่รักเป็นความสุขที่สุดของแม่ได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นที่คุณแม่มีให้มาตลอดแต่รักแม่ค่ะไม่อยากให้คุณแม่หนักใจและตอนนี้ก็เลยพยายามหาอาหารที่มีประโยชน์มาบำรุงสุขภาพของคุณแม่คุณแม่จะได้แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปค่ะ
ธอลืมไปแล้วว่าเราอยู่หลังคันเดียวกันที่เรสดราม่าอย่างที่บอกเขาบอกว่าคุณหนุ่มกรรชัยเองก็มีตอกบัตรนะพนักงานประจำเหรอครับเปล่าเขาคือเข้าไปเล่นๆนะเห็นนักคอมแกตอกไว้ก็เลยไปตอกบ้างถ้างั้นเราไปที่เรสดราม่าดีกว่านะว่ามีของแปลกปลอมอยู่3อย่างคนสัตว์และสิ่งของครับดูให้ดีละกันเชิญค่ะมาจากหลังคาเดียวกันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะดูแลคิวให้หนุ่มสันรามอยู่ไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวค่ะดูแลคิวให้เฉยๆผู้จัดการส่วนตัวเขาชื่อนุ้ยใช่คนเดียวกับที่เป็นนางสาวไทยนั่นแหละมาเข้ามาข้างในเร็วเดี๋ยวเจ๊พาเยี่ยมชมข้างในก่อนนะแต่ว่าอย่าดื้ออย่าโซนอย่าแตกแถวนะคุณหนุ่มไม่ชอบรู้ไหมคิวเรดามาเนี่ยนะคะเขาจะกลัวหนุ่ม3คนมากๆเลยค่ะเพราะ3คนนี้ขี้อ่ำมากๆเวลาใครรู้ว่าจะมาเจอนะคะก็จะต้องทำตัวรับสมองว่าเป็นอย่างดีเพราะว่ารู้ว่า3คนนี้ร้ายจริงๆเตือนแล้วนะคะเตือนแล้วนะเวลาที่หนุ่มๆ3คนนี้ทำงานด้วยกันนะคะคนที่แฮปปี้ที่สุดก็เห็นจะเป็นสวัสดิการค่ะเพราะ3หนุ่มนะคะช่างกินมากๆถ้าเป็นคุณหนุ่มสอนรามนะคะก็จะสรรหาของข้าวต่างๆมาให้กินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่ส่วนคุณโบ๊ทเนี่ยนะคะทุกสิ่งอย่างค่ะของข้าวของหวานได้หมดขนาดโกรธเลยนะคะถ้าใครห้ามไม่ให้กินเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เลยยอมตายเพราะเรื่องกินห้องนี้เป็นห้องที่คุณหนุ่มเขาชอบมานั่งเล่นค่ะนอกเหนือจากห้องบัญชีที่เวลามารับเงินนะคะก็จะต้องไปห้องนั้นแต่ห้องนี้ก็ชอบมานั่งเล่นพูดคุยจ๊อกแจ๊กไปมาเห็นไหมคะมีรูปติดเต็มไปหมดเลยแต่ว่ารูปพวกนี้เจ้าของห้องเขาไม่ได้เอามาติดนะคะคุณหนุ่มบังคับเขาค่ะทีนี้เขาชอบเรียกคุณกรรชัยมาใช้งานค่ะเขาบอกว่าคุณกรรชัยเนี่ยนะคะว่าง่ายน่ารักเสียอยู่อย่างเดียวค่ะขี้กลัวไปหน่อยอุ๊ยตอนที่เขาเล่นเรื่องคู่กับคุณหนุ่มสอนดามเนี่ยนะคะเขาถึงขั้นไปดูเลยนะคะว่าระเบิดเนี่ยฝังไว้ตรงไหนฝังไว้ตรงไหนแล้วก็วิ่งไปบอกคุณหนุ่มค่ะบอกว่าให้วิ่งหนีให้มันไกลๆระเบิดหน่อยเขากลัวคุณหนุ่มก็มาเลยค่ะคุณหนุ่มสอนรามวิ่งใกล้ระเบิดเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาเพราะความที่เป็นพระเอกคุณหนุ่มกรรชัยโกรธคุณหนุ่มสอนรามมากว่าทำไมถึงเฉียดขนาดนั้นหัวหูฟูไหม้ไปหมดเลยหมดหล่อไปหลายวันงอนกันแป๊บนึงแต่ตอนนี้เขาก็ดีกันแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดจบแค่นี้พอแล้วนะเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านไปได้เดี๋ยวเจ๊จะต้องดูโลเคชั่นต่อมีงานต้องทำอีกเยอะนะคะสามหนุ่มเห็นอะไรบ้างแปลกปลอมหนึ่งโปสเตอร์ที่เป็นรู้สึกจะอยู่ในห้องพี่แดงห้องนั้นห้องพี่เอโกห้องพี่เอโกใช่หนึ่งสองตอนที่แหม่มเปิดประตูเข้าไปอะฮะน้องแหม่มเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะคือจริงๆแล้วกระจกของเรดาม่าข้างหน้าจะสะอาดมากจะไม่มีรูปอะไรติดเลยเมื่อกี้เห็นมีรูปอยู่ติดอยู่ใบหนึ่งอ๋อเหรอสามขาหนังสืออุ๊บนี่คือโพลีพัสครับขายดียอดในอันดับหนึ่งมันวางหลังคาเดียวกันวางตรงไหนวางตรงไหนวางอยู่แต่มันแตกตอนยังไงวางอยู่ตรงโต๊ะที่คุณแหม่มเนี่ยนั่งพูดเรื่องคุณหนุ่มไปดูเลยว่าใช่ทั้งสามข้อหรือเปล่าละครเรื่องใหม่ค่ะกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้พ่อปลาไหลเปิดใครช่างเลือกตัวแสดงนะคะมากเหมาะค่ะนี่คือพรีเซนเตอร์คนแรกของสถาบันความงามบอดี้เชนค่ะโอ้โหลดถึง56นิ้วภายใน4สัปดาห์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะดูสิคะลดซะหัวโตเลยค่ะพี่โบ๊ทหลุดออกมาอีกแล้วหรอตายแล้วสาวๆหัวใจสลายกันแย่เลยเจ๊ก็ด้วยคุณไปทำอะไรไว้ปะปาลัสซี่เห็นนะเห็นปะสนิทกันอย่างนี้นี่เองโดนแฉซะหมดเลยเป็นนะว่าถูกทั้ง3ข้อนะคะได้ใจเพิ่มไปอีก3ดวงรวมเป็น5ดวงไม่ครบ6ดวงนะครับก็เลยไม่ได้1,000 บาทแต่ครบแล้วไม่ได้6ดวงเพราะว่าแผ่นป้ายได้ทั้งหมด5คู่ค่ะเอลิโอแผ่นป้ายไหนคะโซนี่ครับโซนี่ครับพี่แคมนะคะฟอร์มอสหรือเปล่า1 2 3 4ค่ะหาส่วนหน้าให้เจอหรือฟอร์มอสก็ได้ค่ะ1,000 บาทแผ่นป้ายไหนคะนิชินครับเปิดมาแม่ราคาหลังงานกันเยอะนักไปเลย1บาทค่ะคู่ที่2แผ่นป้ายไหนคะคุกกี้ครับเดลิโอชอบกินมากอันนี้เป็นป้ายเลยครับไปกินครับดูกันน้ำไป 20,000 บาทค่ะต่อไปแผ่นที่สามโอ้ยชิบเป๊ะน้ำไปค่ะแล้วโฟมอสแล้วก็ส่วน
โฟโมสจะไม่ออกเลยครับทีมผู้ที่4เกม4ครับโฟโมสจะเปล่าเอค่ะเอาน้ำไม่ต้องเท้าเฮ้ยเอาชุดคุณนอนโตโต้ครับมาแม่เป็นโอ้ยเลือดอยู่นั่นน่ะชุดนอนตายโอ้เอาเรามาดูมาดูว่าโฟโมสอยู่ตรงไหนบ้างแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะกุลิพัฒน์จะให้